มาที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะหรือว่าทางด้านของปปช.กันบ้างนะคะที่มีมติชี้มูลความผิดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องถิ่นจำนวน23รายใน14จังหวัดกรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จรายชื่อเจ้าหน้าที่นะคะที่ถูกปปช.ชี้มูลในครั้งนี้แบ่งเป็นรายจังหวัดคือจังหวัดกาญจนบุรีนายประสิทธิ์ศรีสะอาดเลขานุการนายกอบต. นามแย้มอำเภอท่ามะกาจังหวัดชลบุรีคือนายกันตะพลสุขุมาลินสท.เมืองชลบุรีนายธนสิทธิ์หรือชาลีรัตน์ภัยอนันต์นางสาวรัตลดาอยู่ศรีเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเกาะจันทร์และนายสุภกฤตอัธเลิศลาภที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพานทองจังหวัดปทุมธานีคือนางสาววลัยพรผ่องอัมภัยรองนายกเทศมนตรีตำบลหลัก6จังหวัดเพชรบุรีคือนางสาวมยุรีคณะเกณฑ์รองนายกเทศมนตรีตำบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่นายณัฐจักรหรือนายนาวินมาสง่าที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาดค่ะจังหวัดสมุทรสาครคือนางสาวณชยาดาติระรณกรกุลรองนายกอบต.บ้านบางน้ำจืดจังหวัดเชียงรายคือนายพุนศักดิ์สุวรรณอาจเลขานุการอบต.ตำบลสันมะเข็ดจังหวัดลำพูนคือนางแสงอรุณโพศาสเลขานุการนายกเทศมนตรีบ้านกลางนะคะนายประพันธ์กันทิยะเลขานุการนายกอบต.เวียงการจังหวัดนครพนมคือนายขาวพรรักษาพลรองนายกอบต.นาขามจังหวัดอุบลราชธานีคือนายสาครจันทรงรองนายกเทศมนตรีตำบลโพนงามนางสาวปารินสุยลาเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลประทุมนายวาสนามาลาเลขานุการนายกอบต.นาจลวยจังหวัดชุมพรคือนายอุดมศักดิ์ชาวนะปัญจะนายกเทศมนตรีตำบลนาโพนายดรินทองคำที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาโพจังหวัดนราธิวาสคือนายบาฮาลีเจ๊แม่เลขานุการนายกอบต.เกียจังหวัดพัทลุงคือนางอุษณีคงสงเลขานุการนายกอบต.ตำนานจังหวัดสตูลคือนายอนุสรมักขาเขตสมาชิกสภาอบจ.สตูลจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือนายพงเกียรติวิเศษแก้วรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านช้างนายสุนทรเฟื้อชัยศรีรองนายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเลโดยผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดนะคะคณะกรรมการปปช.ได้ทำการส่งสำนวนรายงานพร้อมความเห็นให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งและห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา5ปีรวมทั้งขอให้ลงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอย่างไรก็ดีการชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการปปช.ยังถือว่าไม่เป็นที่สิ้นสุดผู้ถูกกล่าวหาทุกรายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาค่ะ